สวัสดีค่ะอากาเซ่ทุกคนวันนี้กล่องพัสดุเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะคะข้างในจะเป็นอัลบั้มของน้องยุกยองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูไปพร้อมๆกันนะติดติดมาแล้วข้างในถูกห่อมาแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะดูกันโอ้โหน่ารักมากเลยเดี๋ยวนะว้าวว้าวหลายคนคงเห็นแล้วหลายคนคงได้รับแล้วแต่วันนี้เราจะมาแกะดูข้างในกันนะคะว่าจะมีอะไรมั่งมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมตอนที่จะกดสั่งซื้อนะคะเห็นเพื่อนๆบอกว่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์อยู่นะในกล่องบางทีอาจจะมีเมล็ดของดอกเดนดีไลออนนะคะมาให้ด้วยประมาณนี้นะตามที่เขาเล่ามานะแต่ไม่รู้จะจริงไหมแต่คือถ้ามีก็จะไม่ใช่มีทุกกล่องนะคะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์นั่นเองเดี๋ยวเราเปิดดูกล่องสวยมากเลยค่ะว้าวอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังปึ๊บโอ้โหเท่มากเลยเดี๋ยวนะค่อยๆเปิดกันนะคะว้าวว้าว point of view อยู่นะคะเดี๋ยวเราแกะดูว่ามีอะไรอีกไหมว้าวอันนี้คือ photo book นั่นเองโอ้โหแบบเป็นโทนแบบโทนดำนะคะดูรู้สึกว่าจะเป็นโทนสีจะเป็นโทนสีดำนะคะให้ความรู้สึกแบบน่าค้นหาเห็นนะจะค่อยๆเปิดทีละแผ่นดูน้องเราชอบมากเลยความรู้สึกคือแบบยุกยองนี่เหมือนแบบถ้าเป็นนกค่ะจะเรียกว่านกหงหยกเขาจะดูสง่างามท่วงท่าเขาดูดีดูสง่างามนะไหมจะค่อยๆเปิดให้ดูนะคะดูมีพลังค่ะมีอะไรซ่อนเล้นอยู่ดูลึกลับเนาะน่าค้นหาโอ้โหเห็นภาพชัดไหมคะอย่างนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูเรื่อยๆเลยว้าวดูสง่างามมากค่ะจะออกมืดๆหน่อยนะคะโทนมืดๆหน่อยนี่คือคอนเซ็ปต์ของยุกยองอัลบั้มแรกของเขานั่นเองเนาะจะเป็นโทนนี้ว้าวซึ่งจะต่างกับอีกน้องแบมๆนะคะซึ่งจะต่างจากน้องแบมๆที่แบบสีสัน colorful นะตัวนี้จะดูแบบเที่ยงครึ้มโอ้โหน่าสะสมมากภาพนี้เราเห็นแล้วนะน้องเอาลง Instagram นะคะวันนี้โอ้อันนี้ก็เคยเห็นแล้วนี่เซตนี้เคยเห็นค่ะแต่บางภาพก็ยังไม่เคยเห็นนะดูน่ารักมากนี่ไม่ได้เคร่งขรึมอย่างเดียวนะคะมีโทนหวานด้วยดูดีมีสไตล์ดูท่วงท่าของเขาค่ะน่าสนใจมากเลยดูสง่างามนะคะ
โอ้โหแบบหน้าชัดมากหน้านี้แทบจะไม่ได้แต่งเลยจะเด่นจะเห็นนะมาขี้แมลงวันของน้องอย่างชัดเจนแบบไม่ได้โบ๊ะแป้งอะไรอย่างเงี้ยหน้าดีมากอันนี้โทนเขียวโทนเขียวก็ดูสดใสดีค่ะแต่แฝงไปด้วยความเห็นไหมดูลักษณะสไตล์ของเขาจะแฝงไปด้วยความเคร่งขรึมโอ้โหดีมากเลยค่ะเส้นนี้เราไม่เห็นนะเรายังไม่เคยเห็นนะอันนี้แบบมืดไปข้างหนึ่งเลยเห็นจางๆโอ้โหดูคอเขาค่ะคอระหงนะคะบ้านเราเรียกคอระหงโอ้โหดูดีมากเลยค่ะแต่ไม่อยากเปิดแรงค่ะรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มืดสนิทปิดท้ายด้วยดอกไม้นี้โฟโต้บุ๊กของเรานะคะต่อมาค่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะต่อมานี่คืออะไร Point of view อยู่ยุกยองนะคะอุ้ยไม่อยากแกะเลยอะไรเอ่ยอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวนะอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะจะค่อยๆดึงออกมาอู้นี่เดี๋ยวนะคะอะไรเอ่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโปสการ์ดอ๋อเป็นรายชื่อเพลงค่ะนะให้ดูดูทีละแผ่นนะให้ดูด้านนี้ก่อนดอกไม้เป็นงานอาร์ตค่ะรู้สึกว่าเป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยดูกลับด้านมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงค่ะใครที่อ่านภาษาเกาหลีออกนะคะก็จะได้ร้องตามอย่างเราอ่านไม่ได้นะคะได้แต่ทำปากแวะ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 ตามนี่นะเดี๋ยวพับเก็บไว้เหมือนเดิมก่อนนะแบบเราต้องทนุถนอมอย่างดีนะคะเรารีวิวเสร็จแล้วนะเราก็จะเก็บไว้อย่างดีเลยนะค่อยๆขอเก็บก่อนนะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกไหมนะเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้อันนี้คืออันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรเอ่ยมาลุ้นกันเป็นซอโอ้ซีดีเลยค่ะซีดีเพลงเลยจะอยู่ในซองแบบนี้ว้าวยุกยอม Point of View อยู่นะคะ by อมจีเก็บกันนะต่อมาคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นว้าวเดี๋ยวนะเปิดขึ้นมาอย่างน่ารักเลยค่ะอีกทีนะว้าวน่ารักมากเลยไม่มีเมล็ดพันธุ์พืชนะคะแต่ว่าเป็นแบบนี้อย่าดูอีกทีก่อนมีไหมไม่มีตอนแรกได้ยินว่าจะมีแบบกล่องเซอร์ไพรส์ที่จะมีเมล็ดพันธุ์ดอกของแดนดีไลออนนะคะเซอร์ไพรส์มาด้วยแต่อาจจะมีนะหรืออาจจะเป็นแค่ข่าวลือเนาะเพราะเราก็อ่านภาษาเกาหลีไม่ได้เห็นเพื่อนๆเล่ามาอันนี้น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากก็หมดแล้วของน้องหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บนะคะทีนี้ไม่มีโปสเตอร์เลยโปสเตอร์ใหญ่ๆไม่มีเลยค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะนี่เป็นไงเอ่ยทุกคนทุกคนได้กันหรือยังสั่งบ้างเอ่ยสั่งบ้างไม่เอ่ยเก็บสะสมนะคะเป็นอัลบั้มแรกที่เป็นอัลบั้มส่วนตัวอัลบั้มเดี่ยวเนาะต้องสนับสนุนนะอันนี้ลูกชายนะคะลูกชายชอบมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมารีวิวให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ